เนยลองมาทำพิซซ่าใส่ถังน้ำแข็งให้ข้อดูหน่อยสิพิซซ่าถังน้ำแข็งเมียวอยากกินอะไรพิซซ่าจริงเหรอเมียวอยากกินพิซซ่าเหรอเมียวไอ้เมียวทุกคนคะโมเลี้ยงหมาอยู่นะคะชื่อว่าแมวเหมียวนะคะชื่อเหมียวใช่ไหมมันหมาอยู่ดีต้องชื่อแมวเฉยเลยอยากกินแล้วนี่อยากกินพิซซ่าเอาพิซซ่าแบบไส้เยอะๆใส่แฮมใส่เบคอนด้วยแล้วก็ชีสเยิ้มๆโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำอาหารตามที่เหมียวอยากกินนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกค่ะคราวที่แล้วนะคะมีให้โหวตชื่อตอนนี้นะคะก็คือมันสูสีกันมากระหว่างโมจิโกะเข้าครัวกับโมโหหิวนะคะโมก็เลยตัดสินใจนะคะขอตั้งชื่อที่ตัวเองชอบที่สุดนั่นก็คือรายการโมโหหิวโมโหหิวค่ะโอเคคลิปที่แล้วใช่ป่ะที่เราทำนมเปรี้ยวทอดด้วยถ่านน้ำแข็งอ่ะมันมียอดไลค์สูงเกิน 30,000 ไลค์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราสัญญาว่าถ้ายอดไลค์เกินวันนี้โมจะมาทำพิซซ่าในถ่านน้ำแข็งนะคะง่ายมากๆคือมีแค่ถ่านน้ำแข็งแล้วก็ไมโครเวฟดูให้จบคลิปนะคะแล้วก็ไปทำตามนะคะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องโมให้ก่อนค่ะแป้งเค้กแป้งขนมปังแล้วก็ไส้ต่างๆที่ทุกคนอยากจะทำนะคะส่วนซอสเนี่ยคือแนะนำให้เป็นสลัดทูน่านะคะซอสมะเขือเทศค่ะออริกาโน่นะคะนี่เป็นส่วนที่จะต้องทำซอสอันนี้คือต้องซื้อตามนะคะสำคัญวิธีทำก็ง่ายๆไม่ต้องกลัวแป้งก็เสร็จแล้วอ่ะยังเทลงไปก่อนแป้งขนมปังกับแป้งเค้กอย่างละครึ่งเท่ากันเทลงมาเทลงมาเทลงมาโมหิวอ่ะก็ต้องรีบทำแล้วก็รีบกินปะวะตอกไข่ลงไป2ฟองนะครับปุ๊บไปเลยใส่นมลงไปนิดนึงนี่ทำนมเปรี้ยวทอดปะเนี่ยไม่ใช่นมเปรี้ยวทอดมันจะต้องใส่เป็นนมเปรี้ยวต้องใส่น้ำตาลด้วยเพราะว่านี้มันไม่มีส่วนผสมของความหวานเลยไส้ข้างในจะเค็มๆแล้วข้างนอกจะหวานๆนะคะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่รู้จะโปรโมทสินค้าอะไรอ่ะโปรโมทตัวเองดิโสดค่ะใส่น้ำตาลค่ะใส่นวดนะคะเฮ้ยตอนนี้แป้งมันไม่ติดกันทำยังไงให้มันติดกันดีคะก็เทปค่ะกราเทปใส่เนยลงไปนะคะโอ้โหปิดก้อนและนี่นะครับวันนี้เราจะทำเมนูวันนี้เราจะมาสอนทำพิซซ่าถาดน้ำแข็งเข้าไมโครเวฟเป็นคุณสุประชัยแล้วต่อไปเป็นพี่เบนนะฮะฮัลโหลทุกคนสวัสดีก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็จะมาสอนทำวู้ฮู้แต่นี้นิดหน่อยดีกว่าแต่นี้เพิ่มนิดนึงหน้าต่อไปครัวจักรพรรดิเนยลองมาทำพิซซ่าใส่ถังน้ำแข็งให้ข้อดูหน่อยสิเฮ้ยข้าทำไม่เป็นหรอกนะเออลองดูสักหน่อยก็ได้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 ไม่หวานตาก้องพูดยังไงก็ได้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 สาวสีก็ได้ก็ได้ก็ได้ได้สาวสีจังนี่แป้งมันนวดออกมาได้เต็มที่แล้วนะคะมันก็จะเนียนแบบนี้เลยทุกคนดูสิมันก็จะนวลๆแบบนี้แล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ 15 ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะอย่างนี้ก็ได้พักวิธีพักแบบเตรียมไส้นะคะหั่นไส้ก่อนอันนี้ไม่ต้องเนื้อไม่ใช้หิวไม่ต้องทำแล้วมั้งพิซซ่าก็มันหิวอ่ะจริงๆอ่ะใส่อย่างอื่นก็ได้นะใส่ใจเหรอฮะตืดตืดเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ติดต่อได้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลเซนเบคอนนะครับหั่นประมาณนี้อันนี้คือหั่นไส้เลยใช่ป่ะต้องทำซอสซอสมะเขือเทศลงพอสิประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็อันนี้ออริกาโนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่จริงๆโมแนะนำให้ใส่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนพิซซ่าคนชิมก่อนอร่อยสูตรเด็ดของเราอ่ะแค่นี้เตรียมของเสร็จแล้วเว้ยดูหูนี่นะคะคือ texture ที่ได้นะคะโอ้ยืดมากนี่ดูว้าวนี่แหละก็จะแบ่งครึ่งครึ่งแล้วเราก็จะต้องโรยแป้งก่อนไม่ลืมแล้วนะคะคราวนี้ไม่ลืมแล้วนะจ๊ะรอบนี้ถ้าทำแล้วยอดไลค์ถึงเท่าไหร่จะทำอะไรอีกเนี่ย
ไล่มานะคะให้ถึง 50,000 ไลค์แล้วคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้ทำเมนูอะไรแล้วเมนต์ไหนไลค์เยอะสุดก็คือทำเมนูนั้นเลยอันนี้มันก็จะเป็นแผ่นพิซซ่าแล้วนี่ใช่แต่ว่าเราทำใช้ถ่านน้ำแข็งนะคะโหนี่ไงเห็นมั้ยนวลเนี่ยแหละถูกต้องเนียนเด้งๆมาต้องใช้ตัวช่วยค่ะเล็บโมยาวนะคะโมจิ้มไม่ได้ต้องนวดแป้งให้ละเอียดนะคะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่ชีสเป็นแบบมอสซาเรลล่าชีสนะชีสละลายชีสลงไปก่อนนะคะที่ข้างใต้พี่จะว่าอยากใส่ไส้ให้มันได้เยอะกว่านี้แล้วอ๋อรู้แล้วคิดออกแล้วเอาเค้ก2ครับทุกคนเราจะใส่แค่ฝั่งเดียวก่อนนะครับอัดลงไปนี่เราอยากได้แฮมอยากได้เบคอนอยากได้ไส้กรอกก็ใส่ลงไปเลยต่อไปซอสพิซซ่านะครับหย่อนลงไปในหลุมแบบนี้เลยโอ้ยอยากกินแล้วอ่ะอร่อยแน่พูดจริงไปดูน่ากินมากเลยแล้วเราก็จะ1 2 3ปึ๊บลืมทาน้ำข้างบนก่อนแล้วเปิดออกมาเปิดออกมาเละเละตุ้มเป๊ะตายแล้วตายละเละตุ้มเป๊ะต้องทาน้ำก่อนนะทุกคนจริงๆแล้วอะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเมื่อกี้นี้มันเหมือนมันไม่ประกบกันใช่ป่ะเราก็ใช้หลังมีดอ่ะกดกดกดบ้างๆให้แป้งมันอ่ะประสานกันก่อนแล้วพอเราตัดออกมามันก็จะไม่เผยเหรอเมื่อกี้เราทำอันเล็กแล้วใช่ไหมคะไส้มันไม่จุใจพออ่ะหนูก็เลยไปหาถ่านน้ำแข็งอันใหญ่มาเพื่อที่จะทำใส่อันใหญ่เลยโอ้โหแฮมเบคอนดีกว่าทาน้ำนะคะอันนี้เป็นแบบแฮมชีสอะไรอย่างงี้ไอ้เบคอนชีสชีสทะลักทะลวงเหลือแป้งอันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยใส่นะคะเอาตามที่อยากกินตามที่ชอบใส่มาใส่มาคนนี้ชอบกินซอสเยอะๆนะคะไม่เหลือที่ให้ใส่ชีสเลยเหรอไม่เอาอ่ะเอานี้แหละโอ้เดี๋ยวไม่มีตอนจบไม่มีตอนจบเฮ้ยยังไม่ได้ใส่แฮมเลยเมื่อกี้ใส่แต่เบคอนโอ้โหโอ้โหจะฝากใส่อะไรไหมตากล้องใส่ให้กล่องนิดนึงใส่กล่องหืมกล้องฝากมาปิดอีกทีนึงโอเคพอแล้วเนาะพอแล้วจบนะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะพิซซ่าในถาดน้ำแข็งของทีมงานเรานะคะก่อนที่เราจะไปเข้าไมโครเวฟนะคะทาด้วยเนยก่อนนะครับจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วว่าเราคนเข้าเตาอบแต่ว่าสำหรับแบบสูตรสำหรับง่ายๆไงที่บ้านก็เลยเข้าเวฟแทนไปเข้าเวฟกันนี่เข้าเวฟไปแล้วประมาณ6นาทีนะเพราะเราต้องพิซซ่าก่อนจะเข้าเวฟต่อครับ4นาทีคิดว่าจะสำเร็จปะสำเร็จกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบพิซซ่าเลยอ่ะทุกคนดมนะพร้อมกันนะ1 2 3เฮ้ยได้กลิ่นเบ้าหอมมากครับ4 3 2 1พักสักครู่หนึ่งครับอืมใช่เปิดหอมมากเดี๋ยวๆโอ้ยโอ้ยร้อน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 นิ้วแดงเลยอ่ะดูสิอุ้ยแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆแหละยังไม่สั่งลูซ่ามาวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษชนะอันนี้ทิเบอร์นะคะเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะทาซอสนะครับนี่นะอุ้ยพิซซ่าถาดน้ำแข็งเดี๋ยวเราดูอันใหญ่ก่อนเลยนี่ก็มาสิครับไอ้ยาดูดิพิซซ่าจริงพิซซ่าเลยอ่ะเสียงโอ้โห
ชีสเป็นแบบแป้งนุ่มๆชีสหอมๆกับเบคอนไส้กรอกอ่ะลงตัวนี่ดูดิหมักเขาให้น้ำลายสอแล้วเนี่ยจะไปกินแล้วนะคะทุกคนวันนี้โมโหหิวต้องขอมากินก่อนนะคะโมโหมากเลยบ๊ายบายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อีกหลายชีวิตหลอกเล่นมากินด้วยกันงามมากแป้งอ่ะไปทอดอร่อยกว่าเว้ยวันนี้โมโหหิวต้องขอลาไปก่อนค่ะไปกินให้มันแบบว่าอิ่มหนำสำราญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 ง